ผมจะเอารถเกี่ยวนะครับผม5คันนี้ข้ามทางรถไฟมาเกี่ยวฝั่งนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ายากลำบากแล้วก็ต้องระวังรถไฟนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าผมจะทำนะครับคุณผู้ชมครับแล้วใครมันมาเปิดเพลงอะไรแถวนี้เนี่ยโอ้ยนะครับผม5คันนี้ต้องข้ามทางรถไฟไปทั้งหมดไปเกี่ยวฝั่งนู้นแต่ว่าเราจะข้ามแบบนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องมีแผ่นเหล็กวางไว้เพื่อง่ายต่อการข้ามนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นยังไงเราไปดูได้เลยครับผมใครจะโดนรถไฟชนเชื่อได้ว่าไม่มีหรอกนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราจะต้องไปเอาแผ่นเหล็กนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแผ่นเหล็กเราอยู่ตรงนี้ไปดุดเบิบพัวดีไงคือผมจะเอาแผ่นเหล็กตัวนี้นะไปสักประมาณสัก 5-6 แผ่นแล้วกันนะคุณผู้ชมเราเอา2แผ่นคิดว่าไม่น่าจะพอนะครับคุณผู้ชมครับเราจะต้องไปเอามาเพิ่มเอ้ยไปเอามาเพิ่มนะครับคุณผู้ชมครับขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมไปเอาที่โรงงานเลยแล้วกันครับเฮ้ยขายเอ็นนั่นทิ้งดิเอ็นนั่นทิ้งดิเนี่ยมันขวางทางรถเขาน่ะเดี๋ยวผมกลับไปเอาที่โรงงานนะครับคุณผู้ชมหลบดิพี่เอ๊ะโอ้หลบไปพี่ไปใจเย็นใจเย็นพี่เต่าใจเย็นใจเย็นครับรถสวยนะครับเนี่ยลองกับผมเปล่าลุงพี่รถสวยจัดนี่ครับผมก็จะเอาแผ่นเหล็กตัวนี้ลองนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้รถเกี่ยวได้คาบนะครับผมเราจะลองขวางหรือว่าเราจะลองให้รถเกี่ยวได้ปีนขึ้นไปเลยอันนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาหาซื้อแผ่นเหล็กแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแผ่นเหล็กก็อยู่ไม่ไกลครับก็อยู่ตรงนี้เลยครับสามแผ่นสี่แผ่นห้าแผ่นเอาสักหกแผ่นแล้วกันนะหกแผ่นนะครับผมเอาสักหกแผ่นนะครับขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปเลยครับขึ้นรถไปเลยขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยไปกันเลยครับไปกันเลยจุดใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับนี่จั่วกันเลยครับจั่วกันเลยมีคนคอมเมนต์บอกว่าให้อัดคลิป1ชั่วโมงครับพี่ครับกี่ไหมครับเกี่ยวครับ1ชั่วโมงเลยครับปัดเข้าเยอะเกินนกชายแค่20นาทีนี้ก็ได้เสียงจะแหบหมดแล้วเนี่ยนะครับผมน้ำเสียจะแหบหมดแล้วนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยชนอะไรวะฮะผมชนอะไรอ่ะคุณผู้ชมช่วยบอกผมทีเออพั่วด้านไก่ผมชนอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนผมเจอทางลัดว่ะคุณผู้ชมเหมือนผมเจอทางลัดอันนี้ยังอยู่ใน EP เกี่ยวข้าวอยู่นะครับคุณผู้ชมครับทำไมรถมันอืดอาดยืดยาดอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ตายแล้วผมเจอทางลัดว่ะเออเจอทางลัดเออเจอทางลัดช่วยโอ้ยมีทางลัดก็ไม่บอกเกมโอเพนเวิลด์นะครับผมกึ่งโอเพนเวิลด์แหละแต่ว่าแมปมันไม่ใหญ่นะครับแมปมันก็เนี่ยทุกที่เราก็ไปได้หมดนะแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่พวกเนี้ยที่เราไปไม่ได้นะครับผมก็ยังจำกัดอยู่นะครับผมก็ยังมีพื้นที่ที่จำกัดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นพวกเนี้ยเราก็ไปไม่ได้นะครับนะก็เห็นพวกนี้เหมือนมันแบบมันไปได้แต่ว่าเราก็ไปไม่ได้นะแต่ว่าพวกกลางๆแบบพวกนี้เราก็ไปได้แต่แบบมันเล็กนิดเดียวเองเนี่ยเห็นไหมเรานิดเดียวเราก็ยิ่งทั่วแล้วนะครับผมนิดเดียวก็จำแมปได้แล้วอันนี้ก็เป็นแมปแท้นะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะไม่ใช่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 หาโหลดได้ตามเว็บเกมฟาร์มหรือว่าโหลดได้ตามเขาเรียกว่าอะไรโหลดได้ตามในเกมหรือว่าเว็บเกมฟาร์มแท้นะครับผมรถไฟอย่าเพิ่งมานะพี่ก่อนข้ามทางรถไฟก็ดูรถไฟด้วยนะคุณผู้ชมเฮ้ยมึงจะมาติดอะไรแถวนี้เด้อเฮ้ยอย่าติดดิเฮ้ยอย่าติดเอาเฮ้ยออกดิ
อย่าติดดิน้องเอ้ยรถไฟยังไม่มาครับรถไฟยังไม่มาครับตอนนี้ครับไปไปอย่าติดดิอย่าติดมึงใส่เกียร์แรงๆเลยดิเร็วเร็วดิโอ้ยเร็วเร็วแล้วมันจะติดทำไมนะปะโถเดี๋ยวถอยก่อนถอย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 อย่าติดอย่าติดเดี๋ยวรถไฟจะมาไม่ไม่ไม่อะไรฝั่งนู้นเขายังข้ามถนนกันอยู่ถ้าฝั่งนู้นจอดเมื่อไหร่นะเอ้ยถ้าฝั่งนู้นจอดเราต้องรีบเลยนะครับคุณผู้ชมครับรีบถอยนะครับเพื่อฝั่งนู้นอ๋อฝั่งนู้นจะข้ามกันอยู่แหมใจหายจากความโอเคโอ้ยโอ้โหแม่งมาติดตรงนี้อีกฝั่งนู้นจอดยังฝั่งนู้นจอดยังก็ฝั่งนู้นยังข้ามกันอยู่นะครับแสดงว่าเครื่องกั้นยังไม่ปิดนะครับฝั่งนู้นมีเครื่องกั้นแต่ตรงนี้ไม่มีเครื่องกั้นนะครับคุณผู้ชมแหมอันตรายชิบหายเลยนะครับไปครับผมไปครับผมฮะเสียงแต่อ๋อแต่แดโอ้ยไอ้บ้าไปครับคุณผู้ชมครับโอ้ไกลอยู่เหมือนกันนะความเร็วรถก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายเลยเนี่ยไอ้เนี่ยมันสไลด์นะครับไอ้รถกำลังเนี่ยสไลด์นะแต่ว่าไอ้รถตามเนี่ยไม่สไลด์นะครับโคตรดีนะครับไม่สไลด์เลยแท็กไปแท็กไม่สไลด์เลยนะครับเนี่ยวิ่งไปแบบสมจริงอ่ะไม่สไลด์เลยนะผมโคตรดีนะครับผมตื้อ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 มันต้องพ้นตรงไหนไปครับโอ้รถไฟยังไม่มาเลยโอ้โหแล้วเราต้องคือผมกะระยะไม่ถูกเลยนะครับว่ารถไฟจะไปตอนไหนรถไฟจะมาตอนไหนนะครับผมกะระยะไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นเราข้ามได้ข้ามมีโอกาสข้ามเราข้ามเลยเราจะไปสนใจถ้าโดนชนก็คือไปทำบุญ9วัดเถอะนะครับผมนะใครมันจะไปโง่ให้รถไฟชนขนาดนั้นว่ารถไฟมาตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยดูดินานมากกว่ารถไฟจะมาโอ้โหแค่ข้าม5คันไม่กี่นาทีโน่โอ้โหแป๊บเดียวนั่นแหละรถไฟมาแล้วครับของมาแล้วของมาแล้วครับของมาแล้วแต่เคาะแต่ชีวิตจริงห้ามทำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคุณดูว่ารถเกียร์มันจะปีนชันๆแบบนี้ได้เหรอนี่เดี๋ยวเราตรงนี้เลยเราข้ามตรงนี้เลยอุ้ยมันชันเกินจะลงยังไงอ่ะมันชันไปเนี่ยมันจะเกี่ยวยากนี่ไงรถไฟมาแล้วรถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้วผมมองว่าตรงนี้น่าจะดีสุดนะตรงนี้เนาะนี่ครับตรงนี้ดีสุดเลยมาเอาตรงนี้แหละมาตรงนี้ดีสุดนะครับผมมาเดี๋ยวเอาแผ่นเหล็กไปลองเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับนี่ครับปัจจัยหลักของผมก็คือจะลองแบบนี้ครับเดี๋ยวนี่ผมจะลองแบบนี้นะครับผมมันเงาซะเหลือเกินไปเพื่อแบบว่าให้รถโอ้มันแทบจะแนบกับพื้นเลยนี่หว่าคุณผู้ชมเอายังไงดีวะเอาแบบนี้มั้ยเอาแบบนี้มั้ยคุณผู้ชมเอาแบบนี้มั้ยเนี่ยเอาแบบนี้มั้ยผมมองว่าแบบนี้ก็ดีนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าอันตรายไม่อันตรายชิบหายเลยนะรถไฟมามันสอยเอาได้เลยเหรออ่ะเฮ้ยก็ดีเหมือนกันล่ะดีนะคุณผู้ชมผมมองว่าดีนะผมมองว่าดีเลยนะมานี่แผ่นเหล็กเฮ้ยมีแผ่นตกไปแผ่นนึงเราจะฝั่งนี้นะครับขึ้นไปรถไฟมันไม่มาหรอกมันเพิ่งไปเมื่อกี้มันจะไปมาได้ยังไงบัดโธ่มันเพิ่งไปเมื่อกี้เองเนี่ยอีก2แผ่นก็เราก็จะไปลองเฮ้ยเดินดิพี่เอ้าทำไมมันเดินช้าจังวะวิ่งเฮ้ยอีก2แผ่นเราก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม
เอาเฮ้ยเหมือนมันจะติดว่ะคุณผู้ชมเอาเฮ้ยชิบหายแล้วคุณผู้ชมอ่ะหลุดละคุณรู้คิดว่ามันจะโดนชนปะคุณดูคิดว่าโดนปะรถไฟมันไม่มาง่ายหรอกนะครับผมไว้ใจผมผมเรียนมานะครับผมผมเรียนมาเอาละครับผมมาเดี๋ยวผมจะข้ามให้คุณผู้ชมตามจริงอีกแผ่นนึงผมอยากวางแบบนี้นะแต่ว่าผมบอกว่ามันข้ามได้อยู่แล้วเพราะว่ารถเกี่ยวมันแท็กบรรยาวอยู่แล้วนะครับไปช้างพี่ไปช้างเร็วว้าฮ่าฮ่าฮ่าจะเก็บอุ้มทำไมนะเฮ้ยมาพี่ช้างมาโอ้ยจะกลัวอะไรน่ะไม่ต้องกลัวผมหรอกไม่ต้องกลัวไว้ใจผมน่ะไฟมันไม่มาง่ายหรอกแต่ว่าต้องเอาใบแท็กให้มันตรงนะครับคุณผู้ชมโอ้โหของจริงห้ามทำแบบนี้นะครับผมของจริงอย่านะครับอันนี้ในเกมเฉยๆนะของจริงตายเลยนะครับผิดกฎหมายด้วยไม่มีหรอกรถไฟอ่ะปื๊บ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 อะไรเหยียบแผ่นเหล็กแล้วโอ้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 มันไม่เป็นเหมือนที่ภาพคิดไว้เลยเนาะมันหลุดหมดเลยนี่ว่าเจ๊เดี๋ยวเจ๊ลูกพี่อ๋อมันไม่เหมือนที่ภาพมันไม่เหมือนที่คิดไว้เลยเว้ยอย่าไหลตกดิมันไม่เหมือนที่คิดไว้เลยนี่ว่าเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะมันทำไมไม่เหมือนที่คิดไว้เลยวะคุณผู้ชมฮะว่ามันไหลตกไปอย่างนั้นวะเนี่ยผมงงชิบหายเลยเนี่ยฮะรถไฟจะมาไหมเนี่ยว้าถอยก่อนถอยโอเคเรารอดโอเคผมรอดครับผมรอดแหมเกือบไปแล้วดูที่มันเหยียบนี่มันจะกระเด็นปะอ๋อกระเด็นนิดหน่อยครับกระเด็นนิดหน่อยอ๋อถ้ามันเหยียบมันก็กระเด็นนะครับผมแต่ถ้ามันไม่เหยียบก็ไม่เป็นไรนะครับผมรถไฟไปแล้วครับทีนี้ครับมาโอเคแล้วก็วางทับรางไปเลยคุณผู้ชมเราจะไปสนจะไปเครียดนะผมแต่ว่าไอ้สองแผ่นนั้นเราโดนรถเกี่ยวเหยียบไปแล้วนะครับโดนรถเกี่ยวเหยียบแล้วมาโอ้ยโอ้มันห่างขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ห่างขนาดนั้นนะคุณพี่มันไม่ห่างขนาดนั้นนะเอาเฮ้ยไม่มันไม่ยกอ่ะอ๋อมันประมาณนี้มันไม่ห่างขนาดนั้นปึ๊บปึ๊บมาแล้วมาแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวหลุดเฮ้ยข้ามทางรถไฟเสร็จแล้วโอเคข้ามได้แล้วหนึ่งครับคุณผู้ชมเอาล่ะคือเหมือนเราชีวิตเราแขวนบนเส้นได้เอาง่ายๆนะครับผมนะครับเหมือนเราชีวิตมาแขวนบนเส้นได้อ่ะโอ้แบบอันตรายชิบหายเลยนะครับโอ้สีฟางไปใส่รถไอ้นั่นเลยวะสีฟางไปใส่เขาเรียกว่าอะไรวะสีฟางไปใส่ทางรถไฟเลยวะเอาชีวิตมาแขวนบนเส้นได้เลยนะครับคือรู้ทั้งรู้ว่าจะโดนชนอ่ะเอาเฮ้ยเอาสลักขาดอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแดงเด็กช้างแดงก็ขาดช้างเขียวก็ขาดโอ้พระเจ้าเอ้ยโอ้พระเจ้าช้างแดงก็ขาดนะครับช้างเขียวก็ขาดนะครับโอ้คุณผู้ชมเอ้ยผมไม่ได้กดตัวคิวนะเมื่อกี้นะแล้วมาหมุนมาดีๆอะไรมันหลุดคึกลงเลยอ่ะโอ้ตายแล้วโอ้พระเจ้าเออจะโฟกัสอะไรก่อนดีเนี่ยจะโฟกัสโอ้ปุ๊บ
อันตรายไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าเอ้ยผมมองว่าวางอย่างนี้ผมมองว่าวางอย่างนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าไหมวางอย่างนี้ดีกว่านะแต่ว่าเอ้ยแต่ผมมองว่าเอาให้รถวิ่งขึ้นมาก่อนนะครับแต่โอ้โหรถเกี่ยวเราคันนี้เราพังไปแล้วดีนะไม่เป็นดีนะไม่มันหลุดตรงทางรถไฟอะเนาะเอารถไฟเอารถอีกคันหนึ่งมาดิโอ้ปานจะเริ่มครับปานจะเริ่มมาไปปึ๊บโอเคปึ๊บขึ้นไปเลยโอ้ว้าโอ้ข้าวเต็มอุ้มเลยว่ะไม่เป็นไรขึ้นไปเลยไม่เป็นไรครับไปเลยอู้หนักจัดเลยคุณผู้ชมหนักจัดเลยน่ะหนักมากเลยน่ะมารถไฟไม่มาหรอกมารถไฟอะไรมันจะมาเราก็เล็งดีๆนะครับเล็งใบแท็กนะครับคุณผู้ชมเล็งใบแท็กนะครับโอเคเฮ้ยรถไฟมาแล้วคุณผู้ชมรถไฟมาแล้วเอาหลบไม่โดนนะคิดว่าไม่น่าโดนนะครับผมไม่น่าโดนหรอกรถเกี่ยวมาแล้วลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่โอ้ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหมันใส่รถเกี่ยวเราร่วงเลยว่ะคุณผู้ชมเอ้ยนี่งานไม่หาแต่เรื่องหรอวะมารถเกี่ยวมันเอ้ยรถไฟมันไปแล้วคุณผู้ชมขึ้นอึบโอ้โหแรงก็ดูเอาอ่ะโอ้โหแรงก็ดูเอาอ่ะคุณผู้ชมมารถไฟเพิ่งไปเมื่อกี้นะครับผมไอ้ตะกี้นี่มันไม่มาอีกหรอกมาโอเคปึ๊บนี่เดี๋ยวเราเอาวางให้มันพอดีกับใบแท็กนะครับคุณผู้ชมครับใบแท็ก80เซนนะครับรอลเลอร์11ตัวแคลเรียไม่มีนะครับผมรอลเลอร์ข้างบนอีก2นะครับคุณผู้ชมครับรถขนบางค่ายก็ไม่มีแคลเรียเหมือนกันนะครับมีเป็นรอลเลอร์เลยนะมีเป็นโรลเลอร์เหมือนกันนะครับบางค่ายนะครับผมบางค่ายประมาณนี้มาเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูโอ้มันแผ่นเล็กจังวะเนาะมันแผ่นเล็กว่ะคุณผู้ชมเอาละครับขึ้นมาครับค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นโอ้เหยียบโอ้กระดกโอ้กระดกอุ้ยไต่ไปได้ไหมโอ้เหยียบโอ้โหโอ้มันไม่เหมือนภาพที่คิดไว้เลยว่ะเอ้ยค่อยๆนะครับโอ้บ้าโอ้ยโอ้โหช้างพังไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยเกี่ยวครับจอคอนติดอะไรมะเกี่ยวก่อนนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวก่อนครับเกี่ยวก่อนโอ้โหเหยียบด้วยนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวก่อนนะครับผมเอาออกก่อนให้มันกว้างๆนะเพราะว่าอีก5คันเลยนะครับที่จะข้ามมานะผมโอเคครับผมวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเฮ้ยมันเกี่ยวไม่ได้นี่หว่าไอ้ผ้าเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับโอ้รถเกี่ยวพังว่ะคุณผู้ชมช้างสีแดงเรียบร้อยเลยว่ะโอ้สวัสดีครับเก็บก่อนไว้เดี๋ยวรถไฟมาเดี๋ยวออกเกมเดี๋ยวรถไฟมันจะมาเดี๋ยวข้ามอีก3คันครับผม